สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่29สิงหาคม2566นะครับวันนี้ตัว Set Index เนี่ยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ออีกนะครับประมาณ 5.84 จุดหรือประมาณ 0.37% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,568.81 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็อยู่แถวประมาณ 55,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่ายังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อนะครับแต่ว่าจุดที่เรายังคงจุดสังเกตก็คือว่าการทำ High High รอบหลังๆเนี่ย2รอบล่าสุดนะครับก็เราก็พบสัญญาณ divergence นะครับทั้งใน RSI แล้วก็ MACD แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตเล็กๆนะครับในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทิศทางของตัว Set A เนี่ยก็ยังคงเป็นเชิงบวกอยู่นะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น most impact กันบ้างอันดับที่1เป็นตัว Delta นะครับที่วันนี้ได้บวกขึ้นมาประมาณ 2.35% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 2.5 จุดอันดับที่2นี่เป็นตัว AOT นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 1.74%นะครับ impact ของตลาดไปประมาณ 1.45 จุดอันนี้เนี่ยนะก็น่าจะบวกจะมาจากประเด็นเรื่องของการผลักดันนะครับฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็อินเดียนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ในประเด็นทิ้งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันดับที่3เป็นตัวเบย์นะครับบวกขึ้นมา 3.85% นะครับ impact ของตลาดไปประมาณ 0.75 จุดอันดับที่4เป็นตัว AWC แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว TLI นะครับที่บวกขึ้นมาประมาณคนละ 5.29 แล้วก็ 5.36%นะครับส่วนหุ้นที่กดดันหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม ICT โดยเฉพาะตัว Advance ที่วันนี้ลงไปประมาณ 2.28% นะครับแล้วก็ดึงตลาดให้ลดลงมาประมาณ 1.21 จุดนะครับกลุ่มนึงที่ถูกขายหนักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่ม Energy นะครับลดลงไปประมาณดึงตลาดลงไปประมาณเกือบๆ 1.12 จุดด้วยกันนะครับหลักๆเลยนะครับก็ตัวดัชนีก็ยังคงมีการฟื้นตัวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจต้องรอนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะได้รับประเด็นบวกจากเรื่องของ yield curve ที่มันมีการปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้าจะรอหาคาตาลิสต์ที่จะทำให้ตัวดัชนีมีการฟื้นตัวมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของนโยบายนะครับจากรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการ Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ